ข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสุดตานะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับ Enjoy แล้วก็กระติ๊บค่ะกระติ๊บแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะกระติ๊บนะคะจาก YouTube ช่องฉายไลน์นะคะแล้วก็มีเพจคือฉายไลน์ไลฟ์สไตล์ด้วยค่ะฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยช่องท่องเที่ยวสุดตาเอ้าไม่ใช่ฉายไลน์ฉายไลน์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมากินทุเรียนกันใช่ไหมคะมาถึงนนทบุรีถูกอยู่ที่ซอยอะไรนะซอยวัดเสาธงหินค่ะคือจะบอกว่าใครที่แบบอยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลนี่คือมาง่ายมากเพราะว่าอยู่แถวเซ็นทรัลเวสต์เกตเดี๋ยวเราจะชั่งทุเรียนหน่อยครับลูกนี้ว่าอีกกิโลอุ้ย9โลโหมีแต่ลูกใหญ่ๆงั้นเลยป่ะโตโลตัสเจอหน้ากันก็ทุเรียนอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาถึงนนทบุรีนะคะเอ็นจอยมาที่บางใหญ่นะคะแล้วเราอยู่ในซอยวัดเสาธงหินค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีทุเรียนนอกฤดูกาลกินทุเรียนกันไหมเดี๋ยวก่อนพาทุกคนดูก่อนมันคือแบบทุเรียนแบบเยอะมากเลยแต่ที่นี่เขาขายเนื้อแบบเป็นขีดนะคะช่างเป็นขีดขายขายเป็นกิโลโลละ400โลละ400ใช่ไหมคะ450โลละ450ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือในคลังทุเรียนของพี่เขานี่ครับเต็มไปด้วยทุเรียนลูกใหญ่ยักษ์มากๆลูกหนึ่งนี่10กิโลอะครับดูดิต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยจริงๆเขาแบบว่าทำทุเรียนแล้วก็ส่งออกไปขายแล้วก็มีบางส่วนที่เอามาขายที่นี่ด้วยโอ้โหหนักมาก9โลโอ้โห9โลมันลูกแทบไหลเฮ้ยมันใหญ่ทุกลูกเลยว่ะเฮ้ยใช่เอ็นจอยนะว่าเวลาทุเรียนที่มันแบบว่าอายุต้นมันแบบไม่ได้อายุปีเยอะมากๆอ่ะทุเรียนมันจะออกลูกใหญ่กว่าเนี่ยโอ้มาถึงลูกเดี๋ยวลองกลับลูกนี้จะเท่าไหร่วัดจะเป็นเลขวางไหมครับอันนี้เกือบ10เลยหุ้ยหนักกว่าเมื่อกี้อีกสิบโลพี่มีกี่พูนอ่ะ1 2 3 4 5 5พูใหญ่ๆห้าภูใหญ่ๆห้าภูใหญ่ๆข้างในน่าจะมีเม็ดเยอะมากรู้ได้รู้ทุกคนคะลูกนี้เกือบ10โลนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ขอบเขาปอกเขาบอกสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วไหมมันสุกแล้วหรือเปล่าไม่รู้สุกแล้วใช่ไหมคะลูกนี้ไว้สำหรับเชื่อมโอ้ลูกนี้เราทำทุเรียนเชื่อมเป็นเกล็ดใช่เนี่ยมันเป็นเกล็ดเชื่อมหรือเกล็ดไม่เชื่อมอันนี้ไม่ได้แกะเนื้อขายแกะเนื้อไม่ได้เพราะมันเป็นเกล็ดทุเรียนเชื่อมเพราะเราแยกไว้เป็นแล้วแต่ว่ามันเอาไปทำทุเรียนเชื่อมไงที่นี่ที่ไหนจะขอปะโอ้แนะนำชื่อร้านหน่อยดิชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับทุเรียนใบคุณใบไม่ใช่ใบนะใบใบเอ้าพี่โอหันเลยอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยหายแล้วเหรอคะจริงเหรอสุกแล้วเหรอสุกแล้วครับได้ๆนี่ใช้ได้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในนี่ไงนี่ไงนี่ดูเนื้อนี่เนี่ยกรอบนอกนุ่มในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเต้นใช่ใช่ถ้ากรอบนอกนุ่มในมันจะเริ่มเป็นเต้นทุเรียนเนื้อเหลืองนี่เราจะมาแกะอันนี้เป็นเกรดที่ว่าใหญ่มากลูกนี้เท่าไหร่10โลนี่ใช่ป่ะใช่ประมาณ10โลเกือบ10โลลูกประมาณ10โลใหญ่มากเหมือนกำลังหั่นอะไรอะหมูหั่นตัวเล็กๆตัวนึงอะแต่ละกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมครับใช่ๆๆเป็นเนื้อของกรอบนอกนุ่มในอันนี้สเปคคนกรุงเทพใช่ปกติแล้วมันก็จะมีอยู่5ปูใช่ไหมครับอันนี้ก็5ปูไปนะใช่มันนอกฤดูกาลเนาะอันนี้เป็นนอกฤดูกาลชุมพรล้วนๆเลยเหรอคะมีจังหวัดอื่นไหมก็มีชุมพรนครแต่ส่วนมากจะเป็นทุเรียนถ้ำสิงห์ทุเรียนถ้ำสิงห์
นอกจากกาแฟแล้วบ้านผมอยู่ถ้ำสิงห์บ้านผมอยู่ถ้ำสิงห์นี่ผมบ้านอยู่ถ้ำสิงห์เลยถ้ำสิงห์นอกจากกาแฟก็มีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยใช่บ้านผมอยู่ถ้ำสิงห์เลยคนถ้ำสิงห์เฮ้ยเราเจอใครน้องพี่น้อยสวัสดีค่ะมาได้ต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสุดแต่ไม่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฉไลไฉไลค่ะเพื่อนถ่ายหน่อยเพื่อนถ่ายว้าวมาขอดูกูอ้วนๆกันเลยครับนี่เลยอันนี้ก็อ้วนอ่ะอย่าชอบหรอกไม่เอาดิไม่ได้ปอกนานแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่รอดจะปอกเองหรออุ้ยเก่งอะโอ้เฮ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อแบบไหนอันนี้เนื้อสีเนื้อเหลืองดีนะเนื้อประมาณอันนี้จะเป็น 95% อันนี้นุ่มอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มแล้วก็สีค่ะอันนี้เนื้อนุ่มแล้วอันนี้คือลูกเหมือนกันอันนี้คือลูกที่เกือบ10โลอ่ะใช่ๆๆอันนี้นี่นุ่มแล้วแต่ว่าเมื่อกี้9โลกว่าๆแต่นี่ด้วยเราใส่จานมั้ยใส่อะไรที่มันแบบมีถาดฮะของถาดถาดรองใบตองมั้ยเอาใส่ใบตองก็ได้นะคะจะได้แบบผ่านลองใบตองมาทุกคนดูค่ะเนื้อเน้นหมองเน้นในใช่ไหมใช่ใช่ใครจะอดใจไม่ไหวเยอะมากเลยอ่ะชิ้นหนึ่งนี่ใช่ค่ะชิ้นหนึ่งนี่น่าจะอิ่มเลยนะไม่ได้สิพี่บอยบอกว่าพี่บอยอยากรู้ว่าตองเนื้อเนี่ยมีกี่กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพยายามอดทนอยู่เราจะมาแข่งข้ามเหลือกันนะคะว่าถึงลูกนี่เท่าไหร่ส่งของมันไอ้ท่านนั่นน่ะหัวนั่นเลยโอ้หุ้ยในชิ้นเล็กๆนั่นก็มีเหรอตรงนี้จะกรอบนอกนุ่มในพอดีเลยเศษก็เอาหมดไม่เนี่ยนะชิมก่อนเนื้อจะกรอบนอกนุ่มในพอดีเลยมันเศษแต่มันจะหายไปนะทุกคนคะถ้ามันหายไปเนี่ยอย่าพูดที่บอยอ่ะก็นั่นถูกนะเพราะว่าวันนี้นะเราเอาตะกร้าวางนะครับแทนตะกร้าเมื่อกี้ก็ยังสูงอยู่นะแกเอาแต่เนื้อดิเดี๋ยวงัดให้เดี๋ยวงัดให้เขาไหมอ่ะเฮ้ยชอบกินนี้นะขอถุงมือหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่นอนถึงแล้วนี่เพิ่งรู้ว่าพี่นอนแล้วมาที่เลยใช่ไหมเออใช่พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยทุเรียนมือแรกถ้าทุเรียนแก่เม็ดมันจะแดงเนี่ยถ้าทุเรียนแก่เม็ดมันจะแดงดูที่เม็ดมันแดงเลยเนี่ยเม็ดมันสีแดงเนาะของพวกมันนี่ใช่แต่ถ้าทุเรียนอ่อนเม็ดจะขาวถ้าเป็นหมอนทองนะแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นนี่ถ้าเนื้อมันจะมีเส้นอันนี้ก็เป็นหมอนเลยอันนี้ก็เป็นหมอนมันก็หายไปนิดนึงปะใช่ความสุกของทุเรียนมันจะแบบไม่เท่ากันทั้งลูกอะนะใช่เพราะเราไม่ได้ป้ายยาไงนี่เป็นทุเรียนธรรมชาติไม่ได้ป้ายยานะโอ้ใช่ไม่ได้ใช้ยาอันนี้เป็นทุเรียนธรรมชาติจริงจริงทุเรียนมันก็ไม่ควรจะสุกพร้อมกันทั้งลูกแต่ว่าโดยปกติเวลาป้ายยาใช่ไหมถ้าป้ายยามันจะสุกพร้อมสุกพร้อมกันเพราะว่ายามันทำให้เกิดความร้อนในลูกทุเรียนมันก็เลยสุกพร้อมกันแต่ว่าอันนี้มันธรรมชาติไอ้เปิดอยู่ปะกดอัดต่อnatural ทุเรียน natural อันนี้ครบลูกแล้วเหรอคะใช่ๆกี่โลเดี๋ยวนั้นลูกนึงเหรอ5จริงเหรอโอ้งั้นถูกต้องแล้วที่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่ขายทั้งลูกทุกคนเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่ขายทั้งลูกเพราะว่าถ้าขายทั้งลูกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเลยเพราะฉะนั้นมาซื้อเฉพาะเนื้อดีกว่าถูกกว่าเออเพราะมันลูกใหญ่แต่ว่าใช่ค่ะพอลูกใหญ่เบิกมันเยอะเมื่อกี้เราช่างจำได้ป่ะเกือบ10โลใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณเกือบ2โลเพราะฉะนั้นเนี่ย
ข้าใจแล้วว่าทำไมเอ๊ะทำไมเขาไม่ขายเป็นลูกตอนแรกก็งงๆทำไมไม่ขายเป็นลูกอยากซื้อเป็นลูกอะไรอย่างนี้อ๋อสุดท้ายแล้วซื้อเป็นเนื้อคุ้มกว่านี่ทุเรียนที่ออกมาทั้งหมดคือเท่านี้นะฮะแต่ว่าน้ำหนักก็คือตึ้งเก้าขีดกิโลเอ้ยเก้าขีดไม่ใช่1 กิโลเก้าขีด1 กิโลเก้าขีดก็คือตีละ2 โลอ่ะอ๋อตีละ2 โลจาก10 กิโลเมื่อกี้ประมาณ9 กิโลกว่าๆแล้วก็10 โลไปได้จะเกือบถึง10 โลไหมอ่ะไม่ถึงอ่ะ1 กิโล 9เกือบ10 โลโอ้แต่ได้เนื้อแค่2 โลเองเนาะใช่ตอนแรกเธอก็สงสัยว่าทำไมนะว่าทำไมเขาไม่ขายทางแบบทางลูกอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วโอ้ my god กระติบหน่อยดูซิกระติบกินเนื้อไหนอ่ะกับน้องนุ่มไหนกัดไปแล้วด้วยอู้อันนี้ก็ดูดีนะข้างในดูนุ่มๆอยู่ข้างในจะนุ่มๆข้างนอกจะกรอบๆก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มกรอบนอกนุ่มในว้าจ้าใช่ยังไม่ทันจะบอกทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยก็ชอบกินทุเรียนไม่เหมือนกันนะอย่างเอ็นจอยผู้บอยเนี่ยชอบกินทุเรียนที่แบบมีความนิ่มๆ นิดนึงถ้ามาเจอทุเรียนเนื้อประมาณเนี้ยเอ็นจอยคิดว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อทุเรียนประมาณนี้กรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าถ้าคนที่ชอบกินนุ่มแบบเอ็นจอยอย่างเงี้ยถ้ามาร้านนี้เนี่ยเอ็นจอยแนะนำว่าสมมติว่าซื้อไปใช่ปะเลือกอันที่นิ่มที่สุดแล้วถ้ายังนิ่มไม่พอเนี่ยเอาไปวางทิ้งไว้ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้อีกวันนึงวันพรุ่งนี้ก็อาจจะนิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะความอร่อยเป็นเรื่องเฉพาะตัวความสวยก็เช่นกันแฮปปี้มากเลยทุกครั้งที่กินทุเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนเชื่อมกันดีกว่าโอ้มีทุเรียนเชื่อมด้วยทุเรียนเชื่อมด้วยเอาตอนนี้พี่บอยมือสั่นอยากกินทุเรียนใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรนะโบจะเคอะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเราก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นส่วนที่เราอะส่งออกไม่ได้เราก็เลยแต่ถามว่าความแบบความอร่อยความหวานอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือต่างประเทศบางทีเขาจะสเปคลูกส่งหน่อยนึงแต่ก็คือถือว่าเป็นแบบคือต้นเลยอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกทุเรียนได้ทั้งปีไหมตอนนี้ช่วงเนี้ยเอาจริงๆไม่ทั้งปีคือถ้าเป็นนอกฤดูอ่ะโอกาสที่ถามว่ามันทำกำไรได้ไหมได้แต่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงก็เยอะเพราะว่าน้ำหนักอะไรนะเปอร์เซ็นต์ความแก่ไม่ได้อะไรไม่ได้พอเราส่งไปใช่ไหมค่าใช้จ่ายอ่ะถ้านอกฤดูอ่ะตู้นึงอ่ะประมาณ3 ล้านถึง 4-5 ล้านบาทมูลค่าตู้คอนเทนเนอร์1 ตู้นะแต่ถ้าในฤดูอ่ะก็จะเหลือตู้อยู่ประมาณตู้ละล้านอะไรอย่างเงี้ยมันความเรียกอะไรนะตรงเนี้ยมันต่างกันแล้วเราก็เลยไม่อยากเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างนึงถ้านอกฤดูอ่ะกว่าจะเต็มตู้ใช้เวลานานซึ่งต้นทุนก็สูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าในฤดูปุ๊บวันนึงอ่ะเราสามารถทำได้ถึง3-5 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันมิถุนาจนถึงช่วงใกล้ๆจะปลายปีอ่ะมันจะมีช่วงช่วงนั้นน่ะที่จะหายไปแล้วก็แต่พฤศจิกามาจนถึงขึ้นรอบปีใหม่มันก็จะมีมาเพราะว่ามันจะเป็นสลับจากทุเรียนจันทร์ทุเรียนใต้ทุเรียนจันทร์ทุเรียนใต้อยู่อย่างนี้นั่นแหละก็แสดงว่าถ้าเรามาที่ร้านนี้ก็จะได้กินเกือบตลอดทั้งปียกเว้นช่วงเดือนมิถุนาไปถึงประมาณพฤศจิกาใช่ตอนนี้ก็ยาวไปถึงดูทุเรียนเลยใช่ความอร่อยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจริงคือถ้ามากินช่วงนี้เนี่ยก็จะแบบว่าโอเคเรียกว่าแบบหายากใช่ๆหายากอ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้มันอร่อยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเป็นเลเวลตามฤดูกาลก็จะอร่อยช่วงมีนาเริ่มแล้วเริ่มแบบอร่อยแล้วมีนาเมษายิ่งเมษาแล้วยิ่งเอามาจากชุมพรเหมือนเดิมไม่มีนาก็คือจะเริ่มมาเป็นของจันแล้วก็ตามฤดูกาลใช่ตามฤดูกาลแต่มันก็จะมีประเภทที่แบบว่าทุเรียนใต้ไม่อร่อยไม่เหมือนทุเรียนจันมันก็จะมีที่เขาจะบอกกันก็แล้วแต่คนเนาะความอร่อยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างที่บอกนั่นแหละใช่นี่บอกไม่รู้ว่ามันจะแข็งหรืออ่อนหรืออ่อนหรือนิ่มหรือแข็งต้องลองอ่ะแต่ว่าเราจับดูแล้วโหแต่ข้างนอกก็แข็งอยู่นะเปลี่ยนไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่แต่มาจากลูกเมื่อกี้แปลว่ามันอ่อนสุกไม่เท่ากันนะทั้งลูกนะใช่ค่ะสุกไม่เท่ากันเขาไม่ได้แบบไม่ได้ป้ายยาค่ะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าสมมติว่าพี่บอยเราแบบสมมติถ้าเราซื้อกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะ
เอาค้างไว้สัก2คืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนุ่มขึ้นแต่ก็หลังจากไม่ได้กินทุเรียนมาคงหลายเดือนนะหลายเดือนค่ะ4 5ล่าสุดตอนกินที่ตากตอนเดือนธันวาเฮ้ยแค่ธันวาเอ้ยพฤศจิกายนเหลือว่า 4-5 เดือนแล้วทุกคนคะแล้วก็ร้านใบคุณที่จอยมาวันนี้นะคะจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ทุเรียนที่เป็นทุเรียนขายเป็นช่างเนื้อกิโลละ450นะคะจะมีทุเรียนที่เป็นทุเรียนเชื่อมแบบนี้นะคะเรียนจอยว่าทุเรียนที่ฤดูนี้ของร้านเนี้ยเหมาะกับการเอามาเชื่อมมากๆเลยเพราะแบบเอ็นจอยเคยกินทุเรียนเชื่อมนะแต่แบบอันนี้รู้สึกว่าแบบเนื้อมันแบบดูดีมากเลยอ่ะเขาก็มีขายแบบนี้ที่ร้านด้วยนะคะจริงๆสามารถแบบว่ามาซื้อที่หน้าร้านหรือว่าสั่งไลน์แมนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอยากชิมแล้วอ่ะอยากบอกราคาอยากชิมโอ้ยอยากทำเลยก่อนดิขอชิมก่อนดีกว่าโอ้พอเชื่อมเราดีอ่ะเนื้อมันจะหนึบหนึบถ้าสมมติว่าโอเคเรื่องกลิ่นของความเป็นทุเรียนเนี่ยตัดออกไปถ้าไม่ชอบกินทุเรียนก็อาจจะชอบกินทุเรียนเชื่อมแบบนี้ได้จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆมันเชื่อมแต่ว่ามันหนึบกว่านึกออกปะมันจะแบบหนึบอ่ะพอเคี้ยวแล้วงึงึแบบนั้นอ่ะเชื่อมนานแบบ5ชั่วโมงอ่ะนานเชื่อมตั้ง5ชั่วโมง5ชั่วโมงเขาเชื่อม5ชั่วโมงหวานกำลังดีนะคะจริงๆเขามีขายแบบนี้ทั้งหมดแบบ3ไซส์นะคะคือไซส์แบบนี้ครึ่งกิโลแบบนี้350บาทค่ะแล้วก็ไซส์นี้300กรัมราคา230บาทแล้วก็ไซส์เล็กสุดสมมติว่าใครแบบอยากซื้อไปชิมอะไรอย่างนี้แบบไม่รู้ว่าฉันจะกินได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไซส์นี้พอ150บาท200กรัมจริงๆเอ็นจอยเคยกินทุเรียนเชื่อมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่ชอบไม่ค่อยชอบทุเรียนเชื่อมเท่าไหร่เพราะว่าพอกินแล้วรู้สึกว่ามันเสียมูลค่าความเป็นทุเรียนเพราะว่าเฮ้ยเราเวลาเรากินทุเรียนสดแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วทุเรียนเชื่อมที่เคยกินอ่ะมันจะค่อนข้างแบบพอกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเชื่อมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เอ็นจอยรู้สึกว่าอร่อยกว่าที่เอ็นจอยเคยกินเพราะว่าเวลาเคี้ยวแล้วมันมีความแบบหนึบหนึบอ่ะคือมันแบบไม่ได้เหมือนมันเชื่อมนึกออกปะเออมันไม่เหมือนมันอ่ะเออมันดูว่าเป็นทุเรียนอ่ะเออชอบเลยอ่ะคืออยากให้พี่บอยลองอ่ะไม่เหมือนที่เราเคยกินเลยจริงทุเรียนเหรอจริงค่ะที่เคยกินมันแค่ความรู้สึกแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเนื้อมันนวลแต่นี่มันหนึบจริงเหรอว่ามันใช่ป่ะอ๋อฮะเออมันหนึบกว่ามันหนึบกว่าอันนี้เดี๋ยวถ้าพี่ส่งไปจานหน่อยครับใช่ส่งทั่วประเทศมีเชียงใหม่มีไปเกาหลีด้วยโอ้มีไปเกาหลีด้วยนะนี่ทุเรียนส่งไปจานจานก็มีทุเรียนนะเออส่งแต่ธรรมชาติต้องไปแต่ที่ต่างทุเรียนเพราะของเราขายทุเรียนคุณภาพไงเจ้าของบริษัทสั่งเกือบทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่เป็นออเดอร์ไปจันทบุรีไปจันทบุรีไปชุมพรไปนครไปหมดไปเชียงใหม่ไปเกาหลีเอามาติดแต่ในติดนะแพ็คอย่างดีอันนี้แบบกันใช่ความร้อนความเย็นนะใช่ใส่มีเจลอ๋อใส่เจลเอาได้ด้วยใช่เดี๋ยวจะแพ็คให้ดูเนี่ยเรียกมามาแพ็คกินหน่อยนะนี่เห็นไหมสามตามีเดียนยันกองมากองมาเอากองมีกองเลยเอาอันนี้มาด้วยใช่แล้วก็หาตะเกียบอะไรเงี้ยเสียบมาแล้วก็เอาไปโขกแล้วก็รอโขกออกครับ
ใจพี่ๆเอาไปแล้วถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเอาลูกอื่นแต่ถ้ามาถ้าเอานิ่มมาเลยอ่ะมันก็จะเจอปัญหาแบบอย่างที่บอกว่าคนกินนิ่มน้อยมากแล้วจะกลายเป็นเละถ้าเชื่อว่าคนกินทุเรียนจริงๆก็จะไม่ชอบเชื่อแต่ว่าแบบนานๆกินก็อร่อยก็เพลินแหละเพลินแต่คือแบบชอบได้กลิ่นทุเรียนใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันแบบมันได้ฟิวอ่ะใช่ใช่ชอบได้กลิ่นทุเรียนชอบได้กลิ่นทุเรียนชอบได้กลิ่นนี่ก็คือกันคุยกันเรื่องทุเรียนกับออกรสออกชาติมากรู้สึกเหมือนกินกล้วยปิ้งอ่ะกินทุเรียนเชื่อมคุณต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนทุเรียนที่การออกอ่ะเขามีโกดังใหญ่มากที่ส่งไปอ่ะอยากไปเที่ยวโกดังนะจะได้เลือกเลยแบบโอ้จะกินทุเรียนนิ่มขนาดไหนเบอร์ไหนรสชาติเข้มข้นขนาดไหนมันเยอะไปเปล่าถ้าเราเลือกทั้งโกดังกว่าเราจะได้กินฮะให้เขาเลือกมาก่อนแล้วเราก็เลือกอีกทีนะไม่ได้สิเอ็นจอยอยากเห็นได้แน่เห็นในวิธีการซื้อของร้านนี้คือการชั่งน้ำหนักขายเนื้อล้วนๆใช่เมื่อกี้ยังจอยดูอ่ะมีคนสั่งจากอันนี้สั่งมาจากเชียงรายจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเขาสั่งใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้ SCG ตู้เย็นอ่ะส่งผลส่งเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเรียกว่ารักษาคุณภาพของผลไม้ในการส่งได้เอาหมดนี่กี่โลนั่นกี่กิโลเฮ้ย5.6 เองยังไม่เท่าน้ำหนักทุเรียน10 โลนั่นเลยโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยใช่มากเยอะมากเลยต้องอย่างนี้2ถาดถึงจะเท่าทุเรียนลูกนั้นใช่ถึงจะเท่าทุเรียนลูกนั้นอันนี้ประมาณแบบอันนี้เท่ากับประมาณ 2,500 5.6 กิโลสำหรับทุเรียนร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านทุเรียนใบคุณนะคะอยู่ที่นนทบุรีบางใหญ่นะคะซอยวัดเสาธงทองนะคะอยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยถ้าใครมาก็เห็นทุเรียนตั้งอยู่หน้าร้านเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆ อยากจะสั่งอะไรเงี้ยก็ดูในไลน์แมนหรือไม่ก็ดูที่หน้า Facebook เขาได้ดีครับผมชื่อว่าอะไรครับเสิร์ชว่าบริษัท Apex Food and Fruit จำกัดใช่ไหมที่บทตีสิบเอาแบบเป็นรูป